สวัสดีจ้าฉันชื่อตาเปียกคนเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์เหมือนกันมาต่อเลยช่วงปลายเดือนกรกฎาคมต้นสิงหาคมผลไม้ที่เริ่มสุกต่อมาคือเรดเบอร์รี่นักเก็บผลไม้ป่าคนไทยเรียกบักแดงภาษาสวีเดนเรียกลิงนอนภาษาพื้นบ้านฟินแลนด์เรียกปั้วลูกกะทางอเมริกาเรียกคาวเบอร์รี่ลูกสีแดงสดเวลาสุกเต็มที่จะออกแดงคล้ำเล็กน้อยรสเปรี้ยวเรดเบอร์รี่จะเก็บได้ไปเรื่อยๆถึงประมาณเดือนตุลาคมหลังจากเก็บลูกแดงก็เข้าหน้าหนาวผลไม้อีกชนิดก็สุกคือแครนเบอร์รี่บักแดงใหญ่สุกช่วงหนาวจัดหิมะเริ่มตกพื้นที่ในการเกิดคือป่าหญ้าริมน้ำรอบๆบึงเป็นเครือเล็กๆเลื้อยตามกอหญ้าใช้มือเด็ดเก็บลูกไม่ใหญ่มากขนาดประมาณลูกตะขบจากนั้นก็หมดฤดูเก็บผลไม้ป่าเพราะหิมะจะปกคลุมตลอดฤดูหนาวไปถึงเดือนเมษายนปีต่อไปขอบคุณครับที่เข้ามารับชมและรับฟังอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ